ดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรคะผมชื่อทวีครับคุณลุงทวีทวีจันแจ้งครับผมลุงทวีปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ65แล้วครับ65วันนี้จะมาโชว์อะไรครับคุณลุงทวีจะมาโชว์เขาเรียกว่าซอไม้ไผ่ซอไม้ไผ่ครับผมทำเองทำคิดเองทำเองเลยเดิมทีผมเป็นคนชอบศิลปะวาดภาพวาดอะไรนี่นะใจมันรักนะใจมันรักในการวาดภาพการวาดภาพมีทำมานานก็กลายเป็นอาชีพผมอย่างหนึ่งพอที่มีรายได้พออยู่พอกินเขียนไปอะไรไปเกี่ยวตามวัดตามวาก็ไปเห็นเขาก็มีงานกันเนาะเขาเลยเจอเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าตะเค่ญี่ปุ่นซื้อเลยเล่นไปก็ฝึกหัดเล่นไปมันยังไม่ทันจะเป็นเลยมันพังก่อนแล้วพังแล้วก็ต้องพัฒนาขึ้นมาทำยังไงให้มันดีกว่านี้เราวาดภาพมาเนี่ยมันยังดูดีได้นะถ้าทำดนตรีมันเราก็น่าจะให้ดูดีได้เหมือนกันเลยก็ทำมาแก้ไขไปจะว่าแก้ไขก็ไม่ใช่ขึ้นรูปใหม่เลยโดยจิตใจของเราเมื่อทำใหม่แล้วเราก็รู้ไอ้มันดังอย่างนี้นะดังอย่างนี้ก็เติมต่อไปอะไรไปอู้อยู่นานลองไปแล้วบางทีก็ลื้อเพราะว่าลองไปแล้วบางทีก็ไม่ได้ผลถ้ารวมๆกันไปนี่ผมว่าน่าจะเป็นแสนนะเพราะว่ามันน่าจะเกิน60เครื่องเมื่อทำไปมันอยากรู้อยากเห็นนะทำไปทำมาเมื่อมันยังไม่ถูกใจก็ทำอีกทำจนกระทั่งถูกใจแล้วรวมเวลาแล้วก็ทั้งหมดแล้วก็40กว่าปีคุณลุงหมายถึงว่าคิดแล้วทำไปด้วยลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกไปเลยครับจนถึง44ปีครับถึงเสร็จคุณลุงได้จดสิทธิบัตรอะไรมั่งหรือเปล่าคะเนี่ยครับตอนนี้ก็จดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาเรียกอนุสิทธิบัตรครับผมครับทำเรียบร้อยไปแล้วครับอย่างนี้ครอบครัวว่าไงบ้างครับมันก็ใช้เงินเยอะเพราะว่าเราต้องลองผิดลองก็โดนไม่ใช่น้อยแล้วครับโดนไม่ใช่น้อยบางคนจะเห็นทำไงไม่ทำจะไม่เสร็จตั้งทีอ๋อนะไม่เสร็จตั้งทีทำอยู่เรื่อยไปอะไรไปแล้วพอเสร็จแล้วครับตอนนี้เห็นดีด้วยเลยเริ่มดีแล้วคุณลุงพอทำเสร็จแล้วนี่เอามาเล่นหาเงินได้ไหมอะไรอย่างนี้ไหมฮะได้เลยครับได้เลยไปงานไม่ดีอยู่เขาไม่ค่อยได้หยุดแล้วครับโอ้แล้วเขารู้จักเราได้ไงคะเขาติดต่อกันจากไหนคะทางเฟซบุ๊กทางไลน์ก็ได้โอ้โหไม่เบาทุกสี่สุดศูนย์ด้วยถือว่าเป็นดนตรีไทยไหมครับไทยแท้ๆเลยครับไทยแท้ๆเพราะผมพยายามทำให้เป็นรูปร่างแบบไทยๆแล้วคุณลุงผลิตขายด้วยไหมครับอยากรู้ครับตั้งแต่ทำมานี่เพิ่งขายได้3เครื่องเองจะมีสั่งรับสั่งไว้ร่วม10เครื่องเลยตอนนี้โอ้2เดือนขึ้นไปแต่ละเครื่องวันนี้ก่อนจะมาขายที่เครื่องแล้ววันนี้โอ้โหเนี่ยวันนี้เดี๋ยวออกรายการนี้ผมว่าทำไม่ทันเตรียมมือได้เลยขอหนูดูเครื่องนั้นหน่อยได้ไหมคะหนูอยากดูจังเลยได้ครับครับเฮ้ยสวยว้าวเป็นซอแนวนอนค่ะโอ้ดีครับคุณลุงครับลองไล่เทียบเสียงหน่อยโดเรมีฟาครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนี่ครับครับคุณลุงมีเจตนาให้เครื่องนี้คงอยู่สืบต่อไปไม่ใช่เพื่อการค้ากำไรครับไม่ได้คิดอย่างนั้น44ขึ้นมาครับแต่ละเมตร2เดือนครับลุงเคยมีเพลงที่แต่งเองจากเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไหมมีครับมีเขียนไว้ตั้งแต่ผมไปอยู่ซาอุแต่งเองประพันธ์เองเขียนเองประพันธ์เองเลยชื่อเพลงว่าสุดใจจ๋าลองฟังดูนะครับThank you.
แกมเศร้าครับอยากฟังเพลงอะไรต่อไหมครับอยากได้เพลงแบบเร็วๆจังหวะเร็วๆขึ้นมาหน่อยได้ไหมคะเราก็ต้องไต่ทั้งไต่จังหวะเนาะอันนี้คุณลุงเป็นคนคิดเองว่าจะเอาเครื่องดนตรีชิ้นนี้มาเล่นกับดรัมแมชชีนนี้ด้วยใช่ไหมครับครับจริงๆเลยผมก็เอาคนมาตีนี่แหละครับผมแต่นี่เวลาไปเล่นแบบปรากฏว่าจะไปเล่นงานก็ไม่ว่างใช่ไม่ว่างไปไม่ได้ติดงานติดนู่นติดครับผมก็เลยลองเอาเครื่องนี้ลองมาใส่ดูสิสบายเลยแล้วข้าวก็ไม่ต้องกินด้วยเนี่ยคือคุณลุงบอกว่าไอ้นี่มาแล้วสบายเลยข้าวก็ไม่ต้องกินถ้ามาอย่างนี้นะอีก3คนเปลืองข้าวยังไงนะครับมือละสิคันมือคุณลุงทวีผมขอไปดูใกล้ๆได้ไหมครับได้เลยครับเชิญครับเชิญโตเชิญครับเพราะว่าเมื่อกี้เล่นมันเหมือนมีเบสมาด้วยอ่ะโตลองโตลองได้ไหมครับโตลองนะครับอันนี้คือโอ้คือดนตรีไทยปกติแล้วเราจะใช้สเกลเพนทาโทนิกก็คือจะโดเรมีโซลาครับไม่มีตัวที่4แล้วก็ไม่มีตัวชาร์ปตัวแฟตไม่มีครับครับแต่ในขณะเดียวกันพอขึ้นดนตรีไทยถ้าอยากให้ไปสากลเนี่ยมันควรจะต้องมีนี่คือเผื่อคอมเมนต์นี่คือคีย์เหมือนเป็นโนครับมีเครื่องเสียงด้วยมีเครื่องเสียงครับต่อครับเอาน้ำมันไปหยอดหน่อยไหมครับพร้อมนะต่อนะพร้อมนะฮะทุกทีพร้อมนะครับเออลุกเลยทั้งเขาโอ้ยครับได้เลยเมื่อกี้ไม่ใช่ข้างคาวกินกล้วยฮะข้างคาวกินทุเรียนมากกว่านะครับผมเฮ้ยโอเคนะโอ้ยเรียนรู้เร็วมากเลยเธอโตอธิบายสั้นๆว่านี่คืออะไรครับนี่คือระบบกลไกมันนึกถึงภาพเราเอาเปียโนกับไวโอลินมารวมกันถ้าเทียบกับเครื่องดนตรีสากลนะครับก็คือใช้การกดแต่เสียงที่มาเนี่ยเป็นเสียงของการสีฉะนั้นเนี่ยผสมกันก็คือมือขวาเป็นคนเป็นตัวเลือกเสียงใช่ไหมครับมือซ้ายเป็นตัวกดเหมือนเปียโนเลยทุกอย่างใช่ครับใช่ครับแต่ข้อดีที่ผมว่ามันจะได้เปรียบก็คือคุณลุงก็ทำสเกลเผื่อมาแล้วคือพอเพลงนี้ไปอยู่กับเพลงไทยที่เป็นไทยสากลหรือว่าสเกลดนตรีสากลที่มีโครมาติกครึ่งเสียงต่างๆเนี่ยจะเล่นได้สบายครับมีครึ่งเสียงแสดงว่าเครื่องดนตรีเนี่ยถ้าเอาไปบนเวทีนานาชาติเนี่ยอยู่ได้สบายครับจ้ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับท่านผู้ชมท่านคณะกรรมการครับรู้สึกยังไงกับความสามารถทางดนตรีแล้วก็แนวคิดในการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีชิ้นนี้ของลุงทวีครับผมในฐานะนักดนตรีคนไทยผมเชื่อเสมอในความสามารถของคนไทยและโดยเฉพาะผมรู้สึกว่าศิลปินนักดนตรีและวัฒนธรรมไทยเนี่ยเรามีอะไรที่ไม่แพ้ต่างชาติต่างชาติเขารอเราอยู่แล้วเราต้องการแค่เอาออกไปเขาเห็นแค่นั้นเองซึ่งแนวคิดแบบนี้ครับผมคิดรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่สามารถมีที่กับเครื่องดนตรีไทยแบบใหม่ๆไปอยู่บนเวทีสากลได้คนไทยก็ควรสนับสนุนด้วยกันเองครับผมวันนี้ดีใจมากที่ได้รู้จักบอยแล้วก็ซอไม้ไผ่ด้วยครับว่าจะติดตามต่อไปนะครับผมขอให้โชคดีครับผมชื่นชอบจริงฮะกับการที่สิ่งเล็กๆที่คุณลุงรักอยู่ข้างหลังนี้คุณลุงใช้เวลากับมันแล้วก็ลองผิดลองถูกผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วถ้าใครได้เห็นในวันนี้ผมเชื่อว่าต่อจากวันนี้ไปเนี่ยเครื่องดนตรีนี้จะโด่งดังไปทั่วโลกครับสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับคือหนูทึ่งในการเรียนรู้ของคุณลุงมากๆเลยนะคะแล้วก็ทึ่งในความเป็นนักสู้ค่ะ
คือเราประดิษฐ์มา40กว่าปี44ปีพร้อมกับคนข้างๆบอกว่าโอ๊ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักที พร้อมที่จะไม่เข้าใจอ่ะมันนานเกินครับมันนานมันนานใช่ค่ะแต่ว่าตราบเท่าที่เราไม่ล้มเลิกมันก็ไม่ล้มเหลวค่ะวันนี้มันก็สำเร็จคิดอยู่เรื่อยครับคือมันทำให้พิสูจน์เราว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เรารักอ่ะสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราพาคุณลุงมาอยู่ในวันนี้แล้วก็มาเป็นผู้ให้สร้างเสียงดนตรีให้กับโลกใบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณลุงสอบไม่ผ่านมันมีความหมายกับลุงยังไงครับโอ้เป็นของที่ผมรักครับครับและภูมิใจที่ว่าทำสำเร็จด้วยครับดังนั้นก็ถ้าหากว่าผมพยายามจะให้คนรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นลูกหลานเนี่ยครับคือพ่อต่อไปครับก็เอาไว้ได้ประโยชน์ก็เนื่องจากว่าเอาไปเล่นตามงานแล้วก็ทำให้ผมมีรายได้จากการเล่นดนตรีฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4มองว่าเราเป็นคนชอบย้ำก็ช่าง